คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็ไปพบกับบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะวันนี้ไปพร้อมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคและแกนนำพรรครวมไปถึงคณะก้าวหน้าด้วยนะคะไปพบกับ3นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลเราฟังเสียงคุณพิธานะคะที่ออกมาแถลงร่วมกับ3องค์กรหลังจากที่คุยกันเสร็จนะคะฟังเสียงคุณพิธาและช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะภายใน4ปีนะครับที่จะมีการพูดถึงนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนที่ทำไปในปีแรกนะครับก็คงจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของแผนงานในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆในการทำงานต่อมาก็คงจะประชุมกันร่วมทำเวิร์กช็อปนะครับวันที่15แล้วก็16ที่จะถึงนี้นะครับโดยสมาคมสันนิบาตจะเป็นเจ้าภาพในการพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดทางกฎหมายนะครับที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา